ฮัลโหล it's me ฟิล์มเองสวัสดีค่ะโหยหลายๆคนช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิล์มเลยมาสอนแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ควรเลือกใช้นะคะควรมี SPF มากกว่า30ค่ะแต่วันนี้ฟิล์มใช้50ไปเลยนะคะแดดมันแรงมากช่วงนี้ทาลงไปเลยนะคะปีที่แล้วฟิล์มไม่อาบน้ำออกจากบ้านอ่ะยังพอรับได้นะแต่ถ้าขาดครีมกันแดดคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าบอกใครนะเขินขั้นตอนต่อไปนะคะฟิล์มจะลงเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นที่ใช้เป็นรองพื้นแบบกันน้ำนะคะวันนี้ฟิล์มจะใช้รองพื้นแล้วก็ใช้กับแปรงนะหรือบางคนจะใช้มือก็ได้จะทาให้ดูก่อนข้างนึงละกันให้เห็นความแตกต่างไม่ต้องกลัวนะที่เห็นฟิล์มบกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้แปรงใช่ป่ะมันก็จะหายไปด้วยระดับนึงเห็นไหมโอ้หน้านี้โซมมากเลยตายแล้วหน้าศพนี่ได้แล้วเลิศอะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะฟิล์มจะลงแป้งฝุ่นค่ะคือแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ลงเพื่อกันน้ำอะไรนะแป้งฝุ่นโดนน้ำก็ไปแล้วแต่คือฟิล์มจะลงก่อนที่จะลงทูเวย์อีกรอบนึงเพราะว่าถ้าลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะไม่ต้องลงหนาค่ะลงให้มันแบบผิวหน้าเราเป็นแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะฟิล์มจะลงทูเวย์แบบกันน้ำนะคะจะเห็นว่าหน้าเราจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วใต้ตาเราก็จะดูขาวขึ้นด้วยต่อไปนะคะมาถึงงานคิ้วกันบ้างค่ะวันนี้ฟิล์มจะใช้เจลเขียนนิ้วนะคะเอ้ยเจลเขียนคิ้วค่ะพูดผิดไม่น่าเล่นเลยบีบลงมานะคะคือเจลเขียนคิ้วอันนี้มันก็เป็นแบบ waterproof เหมือนกันนะเขียนที่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะใช้นิ้วแกะที่หัวคิ้วนิดนึงเนาะให้มันแบบกืนๆไปอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิล์มจะไล่ดั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะใช้ไอตัวเจลที่เขียนคิ้วของวันนี้แหละที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะมาแปะๆแล้วก็เบนเอาแทนใครที่มีปีกจมูกบานนะอยากจมูกเล็กภายในฉับพลันใช่ไหมทำงี้นี่ปาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้แล้วก็เบนมันแล้วก็จะแบบไว้จมูกเล็กไว้ไต่แล้วไว้ไต่แล้วทำเองชมเองแล้วจะทำไม แค่นั้นยังไม่พอนะคะฟิล์มจะใช้เจลเขียนคิ้วเนี่ยแหละค่ะคอนทัวร์ไปเลยให้หน้าเราดูเรียว ต่อไปนะคะมาถึงงานแก้มค่ะแก้มจะใช้เป็นแบบครีมหรือเป็นแบบติ้นก็ได้นะคะอย่าพูดเสียงยาวนะติ้นนะคะสระอิเสียงสั้นค่ะเราจะทาไปบนแก้มเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาที่มือก่อนคือถ้ามือใหม่เนี่ยฟิล์มแนะนำให้ทาที่มือก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะได้กะปริมาณถูกว่าเราจะทาบนแก้มขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าแก้มวันนี้จะแดงมากกว่าปกติตอนออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นมันก็จะจางและเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วก็อีกข้างนึงนะคะต่อไปนะคะฟิล์มจะมาแต่งตานะวันนี้ฟิล์มจะใช้เป็นติ้นสีชมพูที่อ่อนกว่าเมื่อตะกี้นะฟิล์มใช้สีชมพูเพราะว่ามันจะดูสดใสวันนี้เป็นวันสงกรานต์มันร้องอยู่หรือเปล่าเพลงอะไรอยู่ดีก็เข้ามาในหัวโยนปะโชนโชนซึ่งโยกซึ่งโยนเย้าเยือนอยู่ใจชอบต่อมาค่ะฟิล์มจะใช้เป็นสีชมพูอมส้มประกายทองไม่รู้ว่าเรียกว่าสีว่าอะไรแต่มันคือชมพูอมส้มประกายทองนี่แหละคือฟิล์มชอบมากมันจะแบบมีความกักเพชรมีความแวววาวฟิล์มจะทาไปที่ครึ่งตาหน้านี่แล้วก็เกลี่ยมาถึงบริเวณหัวตานะคะว้ายแผงเวอร์เดียนอกจากนั้นนะคะฟิล์มจะใช้ตัวไฮไลท์นะที่เป็นแบบครีมนะคะและเราก็จะไฮไลท์ที่หนกแก้มตามนี้อุตตะ so expensive เป็นไงกรีดไอไลเนอร์กันไอไลเนอร์ก็จะใช้เป็นแบบ waterproof นะคะจะกรีดเยอะกรีดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะวันนี้จะเขียนตาแบบตกๆให้มันดูน่ารักตะมูตะมีคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะหลังจากกรีด
ตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะมากรีดด้านล่างค่ะแต่ว่าจะกรีดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะให้ตาเราดูโตมากขึ้นแค่นี้พอช่วงๆแล้วหลิงหุ้ยมาเองในวันสงกรานต์หลังจากกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตาฟิล์มนี่โตขึ้นทันทีเลยนะคะเนี่ยต่อไปค่ะมาดัดขนตากันหลังจากนั้นนะคะก็จะปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้นะคะก็เป็นแบบ waterproof แน่นอนอยู่แล้วต้องทำปากแบบนี้ตลอดทำไมไม่รู้แต่มันติดเอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมทาปากไว้ใต้ปากซีดอยู่เลยหุ้ยตายจะออกบานจากปากซีดนี่ค่ะฟิล์มจะทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้โปรเทคปากของเราหลังจากนั้นค่ะฟิล์มจะใช้เป็นติ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ติ้นที่ทากับแก้มก็ได้ใช้อันเดียวกันหรือว่าจะใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าฟิล์มจะใช้ติ้นอีกแบบนึงทาไปก่อนชั้นนึงเฮ้ยพูดก่อนเลยว่าอย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติ้นอันนี้มันรุนแรงมากแบบเนี่ยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูจิ้มแค่จุดเดียวนะแต่มันสตรองมากมันแดงมากอ่ะคือจิ้มแค่จุดเดียวแต่มันแดงมากๆเลยอ่ะชั้นที่2จะทาลิปสีที่เราต้องการสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบก็เพิ่มความ expensive ด้วยอันนี้ปากแดงมากแบบให้มันเข้ากับสีเสื้อของเราไงนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ๊ยสวยขนาดนี้ต้องมีคนมาฉีดน้ำหน้าเราแน่ๆเลย wow. ผิดกับตอนต้นนะคะหน้าเป็นศพตอนนี้มั่นใจอะแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเราต้องไปทดสอบกันเลยค่ะต้องไปทดสอบกันหน่อยแล้วหน้ายังอยู่ขอแรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะสวยน้ำคันนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเมื่อกี้แรงแล้วหรอขอแรงๆกว่านี้ได้ไหมอ่ะแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกคือหน้าเราจะอยู่ยงคงกระพันตลอดกาลเฮ้ยเดี๋ยวการทดสอบจบ